YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เป็นเมื่อกินในนี่โกเคอรี่นะครับโกแกงกะหรี่นะมาจากญี่ปุ่นเนาะนี่เราดูเมนูกันเลยดีกว่าเมนูเขาน่ากินมากนี่อันนี้ข้าวแกงกะหรี่ออมเล็ตนะครับกระสือเขาจะมีไซส์ให้เลือกนะ SS 200 S ธรรมดา220เนี่ยตามเนี่ยครับ240 260อันนี้เมนูของเขานะครับน่ากินมากแต่เมื่อกี้ไปสั่งไปแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายหนูได้ดูอุ้ยน่ากินมากเลยเพื่อนเมนูเขาหลากหลายนะเยอะนะอันนี้อะไรเนี่ยออมเล็ตหมูเดลุกนะครับมีไข่ด้วยนะมีไข่ด้วยมีอ้วนพากินครับมีอ้วนพากินได้ครับตามนี้นะครับเพื่อนๆตามนี้นะครับมันเยอะมากอ่ะมันเป็นแบบออมเล็ตเบอร์เกอร์ครับใช่ครับออมเล็ตเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นพวกแบบข้าวแกงกะหรี่ฮอทดอกแกงกะหรี่เอ็นวัววิ่งนี่น่ากินจังเลยอ่ะแกงกะหรี่เอ็นวัวจ้าเฮ้ยนี่นะอะไรอ่ะแกงกะหรี่สเต็กเนื้อเหรอเนี่ยอันนี้ดูรูปดิน่ากินมากอันนี้เป็นแบบพวกท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งเมนูก็จะเป็นแบบ40-60นะครับก็เป็นพวกจากในเนี้ยจากในหน้าเนี้ยนะครับเป็นแยกแบบถ้าเราแบบข้าวเหลือเนี้ยเราก็สั่งอันนี้ได้อันนี้หมูชีส80หมูชาชูด้วยนะน่ากินมากอันนี้ถ้าใครแบบอันนี้เขามีน้ำเปล่าให้นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มไปเราก็บวก50บาทก็จะบวกตามเนี้ยนะแล้วก็บวกน้ำเปล่าเนี้ยเนี้ย50บาทคุ้มอยู่นะสนใจอันเนี้ยเมื่อกี้ของแกมันมีไข่ปะไหนไก่ชีสก็มีนะคะไหนไก่ชีสอ๋อไก่ชีสสอดไส้ชีสข้างในเหรอครับผมเอาอันเนี้ยพี่เอาไซส์ S ครับมันชื่ออะไรออมเล็ตกับไก่ครับชิคเก้นคัตสึไซส์ S ครับแกงกะหรี่หมูเนื้ออันไหนอร่อยนะเมื่อกี้เนื้อเนื้อหรือลองสั่งหมูลองมาชิมผมหมูก็ได้เออได้ครับลองมาเพิ่มเนี่ยอันแล้วน้ำคือเราต้องสั่งแยกเหรอครับพี่อ๋อมีน้ำเปล่าฟรีอยู่แล้วสลัด1แล้วก็เครื่องดื่ม1จะ50บาทปกติจะ70บาทอ๋อคือ699นี่คือเอา700วางไว้ก่อนเลยโดนแน่นอ๋อนี่คือเราก็ผมก็เลือกน้ำได้ใช่ไหมพี่เอานี้ไหมแฮนด์เอานี้เพิ่มไหมตอนนี้50บาทรวมสลับผักรวมเลยอ๋อสลับผักรวมหมดงั้นยังไม่เอาพี่เอาเท่านั้นก่อนก็ได้ครับThank you.
มาแล้วนะครับออมเล็ตหมูอันนี้มีไข่ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของเขาลองชิมลองชิมหน่อยรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยเหรอเข้มข้นนี่คือแกงกะหรี่เนื้อตัวเนื้อเนี่ยตัวน้ำเป็นเนื้อหรอหรอรสชาติเข้มข้นเลยใช่ไหมลองกินดูดิเป็นไงใช้ได้อร่อยเหรออร่อยอร่อยขอชิมบ้างอย่าไปที่ชิมดูนะครับอยากให้ลองชิมครับได้ครับอร่อยแกงกะหรี่รสเนื้ออร่อยมากเดี๋ยวเบสสั่งเป็นรสหมูนะครับเดี๋ยวรอของเบสมาก่อนจะได้ดูใส่อันนี้ลงไปหรอเพิ่มเป็นไงมาแล้วอันนี้ของเบสนะครับน่ากินมากจ้าอันนี้หอมซอยก็คือซอยแบบละเอียดเลยนะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับอันนี้อะไรทาโกยากิเหรอนี่ทาโกยากินะครับพี่เขาโรยผงปลามาให้เยอะมากเลยหอมมากน่ากินมากจ้าเดี๋ยวจะชิมละอร่อยเข้มข้นเหมือนกันนะถ้ากินกับไข่นะอุ๊ยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเพื่อนอันนี้อร่อยร้องไข่เลยอันนี้เขาอร่อยนะอันเนี้ยอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยแต่แบบว่ารสชาติน้ำแกงกะหรี่นะครับตัวเนี้ยของเพื่อนเบสอะตัวเนี้ยอร่อยกว่านะครับเป็นรสเนื้อของเบสเป็นรสหมูนะครับแนะนำให้เพื่อนสั่งรสเนื้อมันจะเข้มข้นกว่านะครับยังไงก็ลองดูทั้งสองแบบก็ได้นะอันนี้มันจะหอมเนื้อมากกว่าอร่อยมุมไม่ได้เน้นๆเลยจ้าคำใหญ่อร่อยมากครับเพื่อนอร่อยจริงกูว่าซ่อมอ่ะไม่ใช่แซ่อมอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะมือไปโดนอ่ะ
กลัวปิดกี่โมงแล้วพี่สี่โมงครึ่งได้ครับหมดได้ 40,000 ครับพี่ใช่มั้ยภายใน1ชั่วโมงใช่มั้ยมีรับเงิน 20,000 นะครับ8กิโลถ้า6กิโลรับเงิน 10,000 มาลองกันอ่ะมาลองกันได้นะครับแล้วก็เขาก็มีแนวสุด2 1 4ทุกกิเลนเตอร์มาครับมีเกณฑ์สนิทเลือก2แบบเนื้อกับหมูโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านนะครับอันนี้คือเพิ่มน้ำแกงกะหรี่นะครับต่อจานก็คือ30บาทถ้าเป็นถ้วยก็คือ100นะครับใครจะเพิ่มก็คือเพิ่มได้ซุปมีเนื้อกับหมูนะครับข้าวแกงกะหรี่ที่นี่นะครับก็มีให้เลือกมากมายหลายหน้าจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีให้เลือกถึง5ไซส์ก็คือ SS S M L แล้วก็ LL นะครับแล้วก็แต่ละไซส์ก็แล้วแต่ราคาขึ้นไปอีกก็เริ่มต้นแต่คือว่าอาหารน่ะก็คือว่าคือไอ้บนท็อปปิ้งอ่ะมันก็จะเพิ่มตามราคาถูกไหมแล้วก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยก็คือมีไซส์ SS ก็จะสตาร์ทที่200S ธรรมดาก็คือ220 M ก็คือ240แล้วก็ L 260แล้วก็ LL 300นะก็แล้วแต่เมนูอีกนะเออแล้วก็แล้วแต่เมนูอีกมันก็จะเพิ่มบวกๆไปแต่ราคากลางๆก็จะประมาณนี้เริ่มต้นที่220ประมาณนี้ประมาณนี้แต่วันนี้อันที่เบสกินก็คือเป็นไก่แล้วก็หน้าไข่นะครับไซส์นั้นอร่อยนะไซส์ S ไซส์ S 240บาทวันนี้2คนกินไปเท่าไหร่วะเมื่อกี้รวมแล้ว490บาท490บาทก็คือไม่แพงนะใช่ก็ถือว่าโอเคอ่ะเอาจริงอร่อยกว่าหลายร้านเลยนะที่เคยกินมาใช่รสชาติญี่ปุ่นเลยอร่อยอร่อยเลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ข้าวแกงกะหรี่นะครับร้านโกเคอรี่นะครับมันเป็นสาขาย่อยนะครับมาจากญี่ปุ่นเนาะก็เขามาเปิดที่สาขาลาดกระบังนะครับแถวบ้านเบสนะวันนี้อร่อยมากวันนี้ถามว่ารสชาติดีไหมรสชาติดีมากเลยนะครับแต่ถ้าวันหลังถ้าเบสจะมากินอีกนะเบสจะสั่งเป็นเนื้อนะครับหน้าเนื้อเอ้ยไม่ใช่รสเนื้อไอ้แกงกะหรี่รสเนื้อนะครับมันจะหอมคือไม่รู้อะได้กลิ่นหอมของเนื้อมากเลยอะสำหรับคนที่ชอบแกงกะหรี่นะครับไม่ควรพลาดนะเบสบอกเลยว่าอร่อยกว่าร้านนึงที่ชอบอยู่บนห้างนะครับมันจะมีร้านนึงนะครับแต่เบสว่าถ้ามากินที่เนี่ยเพื่อนๆจะติดใจนะครับแล้วก็ไม่มีเซอร์วิสชาร์จอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ราคาก็พอกันเสมอสูสีนะ
เออถ้าถามเบนนะความรู้สึกว่าเออก็ราคาพอๆกันแต่ข้อดีของเขาก็คือน้ำเขาบริการตลอดนะครับมีน้ำแข็งน้ำเปล่าบริการตลอดแล้วก็มีซุปมิโซะนะครับบริการฟรีนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาเบโอเคมากเลยเดี๋ยววันหลังเขาก็อาจจะได้เป็นลูกค้าประจำไปเลยเพราะเบอาจจะมาบ่อยนะครับเพราะอยู่ใกล้บ้านด้วยเห็นหลายครั้งแล้วก็เพิ่งมารีวิวนะครับครั้งแรกอร่อยครับประทับใจนะครับโอเคเดี๋ยวไงฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับมีอ้วนพากิน Channel นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ